จ่ายไม่เสียปากกาโทษครับถามว่าจะแข็งนะจะเขาแข็งโทษครับโทษครับไม่มีเหลืองานนี้ผมเล่นสองมือแล้วเนี่ยครับถามว่าหลงเหลือไหมครับร่องรอยที่ว่าเมื่อกี้โทษครับขยับขยับได้ครับวัดปฏิสิลลิ่งเลยครับวัดอันที่ความรู้สึกเช่นขออนุญาตนะกลับมาอย่าไปเต้นอย่าไปล่องมันอย่าไปจ้องมันกลับมากลับไปโอเคนะวัดอันที่ความรู้สึกความเจ็บปวดเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเราไปหาเขาก็บอกว่าไมเกรนโอเคไหมครับกินเคมีก็เรียกว่ายากินมากี่กระบุงแล้วก็ไปทราบว่าต้นผ่านคนเจ้าของเขาเองใช่ไหมครับตอบคำถามเร็วอยู่เรื่องยิวหรือเปล่าครับเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณฮะเหลือ25ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นั่นน่ะ75ไปแล้วนะใช่ไหมครับแค่นี้ไปแล้ว75 1ครั้งไป75 2ครั้งเหลือไหมเนี่ยวิธีการคิดง่ายๆก่อนนี่คือ1ครั้งใช้เวลาเท่านี้ผมรู้ผมจะเข้าใจท่านอยากจะให้มันหายมันหมดนั่นแหละครับทันทีทันใดผมจะรู้เข้าใจแน่แต่อย่าเอาถึงตรงนั้นเลยนะวันนี้เพราะว่ากำลังอยู่ในบรรยากาศที่อยู่นะครับโอเคนะโอเคนะครับไม่งั้นท่านจะเป็นผู้ที่ถ่วงความจะเดี๋ยวเรามาพูดวันที่สาขานะนั้นไปเดินต่อให้ได้ว่าเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วเนี่ยครับเนี่ยพระองค์จะพิจารณาคือคำว่าภาวะของพระพุทธเจ้าได้อุบัติแล้วอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วพระองค์ก็จะรู้ไปทุกสรรพสิ่งแล้วจึงมาบอกกับชาวโลกพูดเป็นภาษารายคำศัพท์บอกว่าจะรู้แล้วจึงมาตรัสโอเคไหมครับรู้แล้วจึงมาบอกคำเดียวกันนั่นแหละครับเรียกว่าตรัสรู้โดยชอบรู้เนี่ยคือในห้วงวินาทีเดียวแล้วมีพระองค์เดียวลดเข้าสู่ภาวะพระนิพพานเพราะคำว่าปาริสมันแปลว่าหนึ่งเข้าพระนิพพานได้เพียงหนึ่งเดียวเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมาแล้วแล้วใครละเข้าตามทันเลยทีพระอรหันต์ทั้งหมดเข้าพระนิพพานได้หมดเห็นไหมครับหวังว่าเก็ตนะที่บอกว่าประสูติตรัสรู้พระนิพพานไงโอเคไหมความจำเดิมที่จำกันมาประสูติตรัสรู้พระนิพพานของผมอุบัติรู้ทุกอย่างจึงมาตรัสเข้าสู่ภาวะพระนิพพานเพียงหนึ่งห่วงวินาทีโอเคไหมครับถ้าผิดขอรับผิดผู้เดียวถ้าถูกก็ขอให้เป็นบุญหลวงนะตำราฟังมาเยอะแล้วจำมาเยอะแล้วด้วยถ้าผิดย้ำนะฮะขอรับผิดผู้เดียวแล้วใครจะมาลงโทษวะเนี่ยกฎหมายได้ไหมเนี่ยที่ผมพูดมีไหมครับคงไม่มีเนาะถ้ามีก็ขออภัยถ้ามันจะมีกฎหมายมาลงโทษคำนี้ถ้ามีนะก็ขออภัยเพราะว่ารู้ต้องไปยืนกันถ้าไม่มีก็ขอรับผิดผู้เดียวจบไหมเนี่ยใช่ไหมครับถ้าท่านเก็ตนะนี่คือประโยชน์ที่ได้จริงๆจากวันวิสาขบูชาจากปากลุงหงอกที่เราเก็ตนะต่อไปนี้จะแสดงบทบาทให้กับท่านพลังงานบริสุทธิ์นั้นมันสุดยอดมากวางมือตั้งไว้นี้ครับท่านครับดูสิฮะว่าลุงหมอจะสามารถถ่ายทอดพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยพระธรรมนี่นะครับให้กับท่านได้ไหมท่านนั่งอยู่นะท่านนั่งอยู่ปกติอย่าลืมหายใจที่นี่ห้ามหยุดหายใจเพราะงานจะเข้าโอเคไหมถ้าหยุดเพียงครึ่งเสี้ยววินาทีโอเคแล้วก็ไปต่อได้หยุดเลยไม่ได้นะพี่นะเดี๋ยวงานใหญ่เข้านะโอเคครับทำไปเรื่อยผมจะอยู่ในอากาศพิยาไหนก็ได้ผมจะหามน้ำอยู่ก็ได้นะผมจะแบกช้างแบกม้าอยู่ก็ได้ผมเพียงแค่โบกมือแค่นั้นเองเพราะพลังนี้มันสามารถได้หมดมันใช้ได้หมดจริงๆไม่ใช่ชี้ชวนไม่ใช่ให้เชื่อด้วยผมหันหลังให้ท่านด้วยผมไม่จำเป็นต้องหันหน้าเลยจริงอย่างเงี้ยเห็นไหมสังเกตที่ฝ่ามือใบหน้าหลับตาด้วยก็ดีเหมือนกันถ้าอยากจะหลับนะไม่ว่าผมจะหมุนไปกี่องศา360ที่มันดีอยู่ตรงนี้
มันจะไปได้ทุกมิติเพราะว่านี่มันออกแนวรากเห็นไหมครับสิ่งนี้มาจากแนวตั้งนะครับมันมาจากแนวตั้งนะถ้าเป็นพลังงานจะเรียกว่าพลังงานสัตว์นะครับมันจะออกมาเรื่องของพลังงานจลนะครับมันจะมาต้านฝ่ามือท่านเองนะครับนั่นคือตัวพลังงานจลที่พูดถึงกันพลังงานจลพูดได้สองบทบทบาทนะฮะถูกกระทำและทำแต่ผมก็ทำก็ได้ถูกกระทำก็ได้พลังงานจลนะครับแต่แล้วจะยืนพูดในด้านไหนได้หมดส่วนมากวิทยาศาสตร์ไปพูดเรื่องด้านเดียวนะครับผมจะรู้หมดนะเห็นไหมมือเป็นของท่านผมไม่เกี่ยวหัวใจเป็นของท่านผมก็ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไม่ว่าผมจะอยู่จุดไหนก็ตามถ้าผมถอยหลังห่างจากท่านไปเรื่อยนะครับในบรรยากาศอย่างนี้ผมจะถอยหลังไป5กิโลถ้าอยู่ในวาระนี้ท่านก็รับได้ตลอดถ้าผมถอยหลังไป10กิโลได้ก็ตลอดต่อไปท่านอยู่บ้านท่านก็จะรับจากฝ่ามือผมผ่านจอทีวีแน่ๆเมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์มาแก 5G มาเพราะนั้นท่านทั้งหลายตั้งรับเอาที่บ้านคนที่นั่งก้าวต่อไปนี้มันจะน้อยคนเพราะว่าผมจะพยายามกรองไม่คนมามากจนเกินไปผมไม่ได้ผมก็บอกตามตรงว่าผมก็เหนื่อย20กว่าปีที่ผมผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยไปร่ำร้องเรียกร้องเอาอะไรจากใครเด็ดขาดยกเว้นขอทานเมื่อกี้ได้ตั้ง 60,000 เนี่ยเห็นไหมใช่ป่ะนั่นคือขอทานในแก้ผ้าขอทานด้วยเห็นไหมครับก็อย่างนี้เองนี่แหละคือพลังงานที่เข้ามาให้เรียบร้อยแล้วจ้ามันถึงเหมาะเหม่งเจ๋งเป็นระเกิดผมพูดวันที่ผมไม่เกิดคือ18พฤษภาตรงกับวันวิสาขบูชา100ปีมันมีกี่ครั้งวะเนี่ยใครดูปฏิทินได้เป็นทำไมมันถึงมาป๊อกแป๊กอย่างนี้เสร็จจากวันนี้ผมก็บินแล้วครับพญาคุณก็ทำงานแล้วครับถึงอเมริกาแล้วครับเกินกว่า27ชั่วโมงกำลังนั่งบนเครื่องบินพอดกำลังเดินทางเห็นไหมครับเนี่ยฮะกับว่ามีแต่มันไม่เห็นมันสัมผัสได้เห็นแต่มันไม่มีมันสัมผัสได้ในตัวท่านนะครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับต่อไปผมจะวายภาพที่อยู่หน้าเนี่ยครับภาพอยู่หน้านี้เห็นเนี่ยมันคืออะไรหมายความว่าอะไรนะครับจะได้รู้ว่ามีทำไมมันจะประกอบกันนะครับอย่าลืมนะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่จำลองที่รังสรรค์ที่รจนากันเอาไว้จำไว้ด้วยนะครับถ้าผู้ใดก็จะบรรลุธรรมโสดาสกิทาอนาและอรหันต์มาใช้ภาษาของพระอรหันต์คือดูสิครับว่ามันจะเป็นดับเบิ้ลขนาดไหนครับมีคนไทยเท่านั้นนะใช้ภาษาไทยและเข้าใจภาษากันและกันมันจะไม่ทะเลาะกันยอมรับว่าภาษาพันธมันฟังยากเมื่อฟังยากคนในสังคมมันนิ่งทะเลาะกันทุกเรื่องโอเคไหมครับเห็นด้วยไหมถ้าเราพูดถึงเรื่องทุกเรื่องตั้งแต่ท้ายแถวลากยากจนถึงตัวท็อปเวลาเนี่ยทะเลาะกันหมดด้วยภาษาทั้งสิ้นเพราะมันไม่เข้าใจภาษาของพระอรหันต์ครับไหมครับใครต้องการเข้าใจตรงนั้นก็ต้องเข้าใจโดยบริบทของการปฏิบัติบูชานะศีลสมาธิปัญญากายวาจาใจว่าไปโอเคมันรู้สติสมาธิปัญญาตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นของแท้ของแน่ของนอนที่สุดในวันวิสาขบูชาแห่งนี้โอไหมครับโอนะไม่ว่าท่านจะนั่งบังกันอยู่ก็ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นได้ตรงนี้เอากำแพงมากั้นก็ไม่มีทางที่จะสกัดกั้นได้โชว์อีกดีดีมั้ยโชว์ผ่านจอยังได้เลยนะมันก็บอกว่าอนาคตจะรักษาผู้คนผ่านจอได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายสิบล้านด้วยนะครับงั้นคนไทยอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกใบนี้ขอให้สื่อภาษาพ่อคุณอาคำแหงรู้เรื่องแล้วก็ขอติดเฟซไลฟ์ยูทูบไลฟ์อินสตาแกรมแล้วก็อะไรครับทวิตเตอร์ใครขอตรงไหนก็ขอไปนะครับ20:00มาเจอกันตรงนี้เห็นไหมครับเป็นภาษาลุงหอมไปทุกวันไงสังเกตให้ดีผมจะนิ่งแล้วนะแล้วท่านก็อยู่ในตัวของท่านเองนี่เนี่ยผมจะเรียกนะท่านเห็นอะไรท่านหลับตาเห็นอะไรท่านรู้สึกอย่างไรเป็นเรื่องท่านต่อไปนี้เป็นตัวท่านทั้งหมดผมหยุดการเคลื่อนไหวแล้วนะเ
ังไม่ดีนะครับถ้าท่านไม่ปวดหัวไหล่ปวดแขนขายกได้แต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่าปวดเอามือมาข้างล่างแล้วประสานกันวางที่ตักท่านจะได้รู้สึกอีกอย่างขึ้นมานะครับแปลว่าไม่ต้องไปวอรี่คำที่มันปวดนะครับถ้ามันนี่มันเมื่อยเอานี่มือประสานกันผมผ่านอธิบายจากไฟฟ้าชสิทธิ์นะครับเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าธรรมชาติซึ่งเป็นไฟฟ้าชสิทธิ์ครับ electromagnetic static แม่เหล็ก magnetic ก็คือแม่เหล็กโลกนะครับไม่ใช่แม่เหล็กประดิษฐ์นะครับคนละเรื่องเลยคนละเวอร์ชันเลยนะครับแม่เหล็กประดิษฐ์แต่ยอมรับนะฮะแม่เหล็กทุกวันนี้รุนแรงมากในเฟิร์มเพราะว่ามันผ่านกระบวนการของซูเปอร์คอนดักเตอร์แม่เหล็กเขาทำโดยผ่านกระบวนการซูเปอร์คอนดักเตอร์มันมีแรงเหนี่ยวนำมากมายเหลือเกินครับถ้าเทียบกับไฟฟ้าธรรมชาติแล้วก็หนึ่งไฟฟ้าธรรมชาติแค่หนึ่งนะครับไฟฟ้าโทษแม่เหล็กแค่ธรรมชาติแค่หนึ่งหน่วยนะจะหนึ่งอะไรก็ได้หนึ่งตอมหนึ่งโมเลกุลเรียกว่า1กิโลกรัม1กรัมก็ได้ส่วนแม่เหล็กที่เขาผลิตมามันรุนแรงมากกว่าแม่เหล็กโลกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่าต่อหนึ่งน้ำหนักเท่ากันต้องจำแต่ในภาพรวมแล้วทั้งหมดนั้นจะแค่ไหนก็ตามทีแม่เหล็กประดิษฐ์ที่เขาผลิตขึ้นมากี่พันล้านตันก็ตามจะชู้ภาพรวมของไฟฟ้าแม่เหล็กโลกไม่ได้นี่คือภาพรวมภาพแมคโครจะสู้ของภาพรวมไม่ได้1ต่อ1ก็สู้แม่เหล็กประดิษฐ์ไม่ได้การเหนี่ยวนำรุนแรงมากมือเรา2ข้างนั่นแหละครับคือแม่เหล็กจำไม่ดีนะครับยิ่งผมเป็นสื่อล่อให้เวลานี้นะครับท่านเอาไปใช้ส่วนตัวเพื่อรักษาตัวเองนะถ้าท่านมีความสามารถพอก็รักษาคนอื่นเขาถ้าทำไม่ได้อย่าทำมันจะเข้าตัวพวกนี้มันจะเข้าตัวเพราะเป็นประจุบวกประจุลบต้องเข้าใจให้ชัดเรื่องนี้นะครับผมจะหวงไปทำหาไหมผมกำลังพูดเพื่อป้องกันท่านต่างหากเรานะฮะตราบใดที่สมาธิไม่ถึงขั้นที่จะปลดปล่อยได้มันเข้าตัวทั้งหมดบางทีผมนึกถึงไปยังโน่นเนี่ยบรรดาหมอโน่นจะเป็นชายดีก็ตามทีไปนวดรู้ไหมไปดูดดึงพลังงานไม่บริสุทธิ์จากผู้ป่วยออกมามันก็มาสะสมตัวเองเสร็จแล้วก็ทำสมาธิผ่อนคลายไม่ได้มันก็ปวดทั้งตัวเสร็จแล้วก็มียาแก้ปวดสุดท้ายก็หนักหน้าเหลือเกินหนักมากพวกวันนี้นะหมอนวดไทยๆเนี่ยไปต่างประเทศไปทุกข์ทรมานเยอะผมไปออสเตรเลียเมื่อคราวที่แล้วก็จะไปช่วยเขาด้วยนะครับมีหมอนวดบอลสักประมาณ 7-8 คนนะครับผมก็จะต้องช่วยทำไมครับพอรู้เขาต้องการให้ประกอบอาชีพไปแล้วผมจะหวงไปทำไมแล้วของแค่นี้ผมอยากจะให้กันทุกคนแต่ขณะนั้นก็ขอให้เข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังและหลายเรื่องเกินกว่า6ขอไปเกินกว่า10,000คลิปนะฮะใน YouTube บ้านเราเดอะทีวีเลือกใช้ได้ตามตะยาสายผมแบ่งภาคองค์ความรู้ไว้4ภาคนึงธรรมศาสตร์ไม่ใช่ธรรมชาติหากแต่เป็นสัตว์ธรรมชาติโดยตรงธรรมชาติมันเกิดเองไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนมาสร้างโอเคไหมครับผมไม่เคยพูดว่าพระพุทธเจ้าค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมมันก็คือสิ่งเดียวกันถ้าผ่านภาษานะฮะกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงอันเดียวกันถ้าผ่านภาษานะครับโอเคไหมโอเคนะโอเคนะแต่ลุงหงอกถอยหลังไหมหลายก้าวเพื่อไม่ให้เป็นซ้ำซ้อนกลุ่มธรรมะพระธรรมโอเคไหมครับกลุ่มพระเจ้าโอเคไหมครับลุงหงอกถอยละไม้หลายก้าวหน่อยคือพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมฮะแต่เวลาอธิบายผมอธิบายได้หมดนะเวลาผมใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งสามารถโชว์ออฟได้แน่นอนครับผมยืนโบกมืออยู่เนี่ยท่านก็สามารถรู้สึกก่อได้ถามว่าจริงไม่จริงถ้าจริงเอามือลงครับพอจริงพอแล้วครับถ้าจริงนะอย่าโกหกตัวเองนะถ้าจริงนะครับลองยกขาหน้าขึ้นถ้าจริงท่านสื่อสารได้ไหมมือของท่านนั่นแหละครับยกขาหน้าขึ้นดูสิผมยกก่อนนะขาหน้าผมเห็นไหมครับดูสิถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์เรามองภาพไปสิครับ
ให้ผมนั่งนับไหมเนี่ยประมวลเลยได้ไหมผมว่าทุกครั้งที่ผมชอเป็นนี้ขึ้นมานะพ่อเดียวขออนุญาตขอบคุณมากครับถ้าผมชอตรงนี้นะครับผมประมวลได้ประมาณ 90% ส่วนมากจะเป็น 95 โอเคไหมแค่เนี้ยนี่ต้องบอกว่าไม่สูญไหมเนี่ยมีแล้วก็ทำได้เลยปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอแน่ๆด้วยมันมาถึงยุคกันมันมาถึงยุคครับท่านที่อยู่หน้าจอหรือว่าท่านอยู่ที่นาหน้าผมขัดที่เคารพนาทีนี้ทุกเพศเนี่ยนะครับมันมาถึงยุคครับยุคนี้นะฮะจะเป็นยุคที่จะมาช่วยกันในการเรื่องของสุขภาพมันหนักหนาสาหัสมากประเทศเราจะล่มจมเพราะว่า30บาทรักษาทุกโรคอุปกรณ์ทั้งหมดซื้อเข้ามาเกือบหมดโอเคไหมครับเกือบหมดองค์การอนามัยโลกเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือไปจับโรคอะไรก็ไม่รู้โอเคไหมครับแล้วก็ประกาศผ่านมาทุกประเทศก็ต้องไปตามรอยครับมันจะมีกรมหนึ่งกรมตามหาเชื้อโรคบ้านเมืองเราเห็นไหมครับกรมตามหาเชื้อโรคกรมตามหาตัวเล็กไม่รู้กรมอะไรในกระทรวงสาธารณสุขกรมตามหาเชื้อโรคแล้วมาบอกชาวบ้านเขาว่านั่นคือนู่นนี่นั่นโอเคไหมครับแล้วก็มาพูดจาให้ชาวบ้านเขากลัวกันเนี่ยลุงหมอกบอกว่าเชื้อโรคไม่มีมีแต่สัตว์โรคตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กก็ต้องพึ่งตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่ต่างหากจะไปรังแกตัวเล็กเข้าใจไหมเนี่ยตัวใหญ่อย่ารังแกตัวเล็กตัวเล็กพึ่งตัวใหญ่แน่นอนลูกพึ่งพ่อแม่แน่ๆโอ้ไหมครับตรงนี้เห็นไหมอธิบายแค่นี้ไม่ต้องไปต่อมั้งทำไมจะไม่เข้าใจของแค่นี้ไอ้ตัวเล็กผมเรียกว่าสัตว์ตัวเล็กสัตว์เขาก็ต้องการอาหารอาหารของสัตว์ตัวเล็กมันก็คือพลังงานอาหารของเราก็พลังงานเหมือนกันพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศอากาศมีไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนฟอสฟอรัสมันซ่อนอยู่ในทุกอะตอมทุกนิวเคลียสโอเคไหมนั่นคือพลังงานเราก็เสพพลังงานอยู่โอเคไหมครับต้นไม้มันก็มีพลังงานซ่อนอยู่ต้นไม้สัตว์ทุกตัวซ่อนอยู่เราเสพพลังงานอยู่เราใช้พลังงานนี้มาทำการให้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวในส่วนตัวเราเคลื่อนไหวคือหัวใจเต้นตลอดเวลาเคลื่อนที่ก็เดินไปไหนก็เดินไปสิครับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเขาก็ต้องการพลังงานเมื่อเรามีพลังงานเยอะอย่างผมมีพลังงานเยอะมากเลยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันก็ไม่ทำลายผมอ่ะก็ผมเลี้ยงดูปูเสือมันให้อาหารมันกินทุกมื้อมันก็ไม่ต้องมากินอาหารจากลุงงอกโดยตรงโอเคไหมลุงงอกมันจึงไม่เป็นอะไรทำนองเดียวกันผมก็อยากให้ท่านมีเข้าใจไหมครับไม่ต้องไปอาศัยพึ่งเคมีต่อไปแล้วฝึกเอาตามเอาเห็นไหมครับดีให้ทุกอย่างอย่าลืมนะวันนี้เราพูดในวันวิสาขบูชานั้นอย่าลืมเป็นอาคารเพราะนี่เป็นความสำคัญมากเพราะวิวอย่างมากนะครับผมตั้งใจไว้สูงมากในการที่จะเล่าให้ฟังณวันนี้งั้นท่านที่มาฟังตรงนี้ได้โดยสดับมันมาอย่างน้อย 80% โอ้โหกลับบ้านเนี่ยโอ้โหเวอร์วะเว้ยเลยผมทั้งกระแทกทั้งเสียงทั้งอะไรต่างสารพัดรูปแบบทั้งหมดเป็นลีลาของผมกระตุ้นให้ท่านได้เข้าหูสู่ใจปั่นขั้วหัวใจไม่ใช่ทำให้เชื่อนะครับถ้าผมจะต้องการให้เชื่อโอ้โหรับรองได้เลยแสดงทีเดียวก็เชื่อไปหมดแล้วจริงๆไม่ต้องการเพราะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อการนั้นพระองค์จะรู้ดีว่าสิ่งที่มนุษย์โง่เร็วที่สุดคือความเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่แย่หรือไม่เชื่อไม่โง่นะแปลว่าไม่ได้มานั่งฟังเดินกลับบ้านไปแล้วมีสิ่งโง่ดันดานโยสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่มันไปไม่เป็นนะมันสิ่งนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อเอาหูซ้ายเชื่อซะแค่ไหมไม่เชื่อเอาหูขวาไม่เชื่อซะเอามาคานกัน
ถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อเปลี่ยนจากเชื่อมาเป็นดีกับไม่ดีดีกับชั่วซะเห็นไหมเปลี่ยนจากเขาไม่เชื่อมาเป็นดีกับไม่ดีซะทำดีแล้วชั่วไหมนั่นแหละครับเราก็จะรู้จุดที่มันบาลานซ์มันเองนะความคิดเราเนี่ยเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วความคิดเป็นเสรีภาพคิดให้ตายยังไงผมก็ไม่สึกหรอท่านคิดทั้งหลายคิดมาเถอะครับ 5,000 ล้านคนคิดมาใส่ลุงออกมันตายผมตาหายตายกระเทียมยังไงผมก็ไม่สึกหรอแน่นอนนะฮะนะฮะความคิดก็คือเสรีภาพเสรีภาพเป็นได้เฉพาะความคิดเท่านั้นจำถ้าคำพูดปุ๊บไม่ใช่แล้วยกเว้นเป็นคำพูดของพระอรหันต์และเหนือกว่านั้นไม่มีโทษไม่มีไบแอสแน่นอนคำพูดพระอรหันต์จะไม่มีโน้มเอียงไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่โน้มเอียงในฝ่ายเชื่อและหรือไม่โน้มเอียงไปฝ่ายไม่เชื่อเพราะเขาอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อโอเคไหมครับนั่นคือภาวะพระอรหันต์หรือ pure wisdomในชาวสาธุก็คือคำว่าพระธรรมนั่นเองชาวสาธุกับชาวอมิตรพุทธก็คือตรงนี้ครับหวังว่าคงจะเก็ตอินทูแล้วนะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกท่านให้มันเต็ม150วันนี้ได้อะไรจากที่นี่เยอะจากไตเติ้ลแมนก็คือส่วนหนึ่งที่กระตุ้นในเรื่องของการใช้น้ำอากาศให้เป็นมีจังหวะจับโคนแต่เวลาร่ายยาวทั้งหมดนั้นก็ลุงออกรับผิดอยู่ผู้เดียวดีไหมครับงานนี้ทั้งวันโอเคนะผมว่านะดีนะท่านได้ประโยชน์ท่านก็กลับบ้านไปใส่ตะกร้าไปเยอะเต็มเข่งไหมเต็มของไหมหรือเปล่าจบเนาะมีอะไรจะเป็นคำถามบ้างครับเชิญโอ้ยเกือบลืมแจกเอาบัตรใต้ที่นั่งท่านนั่นแหละครับรู้ไหมมันมีบัตรอยู่อย่าเพิ่งลุงต้องลุงนั่นแหละเป็นคนเฉลยลุงไล่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวทุกคนแตกตื่นครับอย่าลุกนะใต้ที่นั่งท่านเก้าอี้ดูให้หมดเร็วงัดมายกมาครับคนเดียวก่อนคนเดียวก่อนอย่าเพิ่งยกนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนยกคนเดียวเร็วสะกิดแล้วลุงนั่งนั่งยกเก้าอี้มาเห็นหรือยังนี่หลวงพี่อยู่นี่เห็นหรือยังครับยกสูงสูงไงคนอื่นก็เห็นด้วยมีป่ะสองครับฟังให้ดีนะท่านอย่าลุกไอ้นี่โชว์อย่างเดียวมันมีอยู่ท่าเก้าอี้ท่านเข้าใจไหมครับเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจนะอย่าลุกเก้าอี้อย่าลุกนะหลวงพี่อยู่นี่ผมย้ำนะผมมีของแจกนะพี่อยู่นู่นเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจนะเก็บให้หมดใส่มือท่านแก้วเองอยู่ที่ใต้เก้าอี้ท่านนั่นแหละโอเคไหมเอาใส่มือไว้ผมจะเอานี่ไปรองเออแล้วจะมาจับฉลากกันโอเคไหมครับผมจะเอาไปนี่ได้ไหมเนี่ยคนนั่งโซฟาไม่เกี่ยวนั่งนิ่งๆโซฟาไม่เกี่ยวเพราะที่มีเฉพาะเก้าอี้อย่านั่งโซฟาไปนี่ไม่ต้องได้กันแหละครับมีไหมฮะเฮ้ยอะไรว่าไม่มีเอามีไหมเดี๋ยวนั่งๆไม่เยอะนะได้เท่านี้เหรอทำไมทำไมตรงฝั่งขวาที่งานถามว่ามีไหมมีไหมเดี๋ยวใส่มือไว้ไม่ใช่ที่โซฟามันไม่มีโอเคไหมจะไปหาเป็นที่เขาดีเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะจ้าจ้าติดที่ที่หลังค่ะโซฟาติดที่ที่หลังค่ะแล้วอ๋อโซฟาก็มีเลยมีค่ะเดี๋ยวอยู่บนแกหนูอยู่บนแกตัวเราก็ไม่มีจริงเหรอมีนี่ไงโซฟาเนี่ยเนี่ยลุงโอเคมีจับสิครับจับนั่นแหละเออจับไว้ลุงเดี๋ยวไว้เอามาใส่ถาดเนี่ยมีไหมมีไหมโอเคดีโอเคดีมากครับโอเคนะไม่มีจริงเหรอเดี๋ยวท่านนั่งเฉยๆผมจะเดินตามเอาเองโอเคนะอยู่ในมือนะอย่ากระโดดกระเด้งมากฟังผมให้ได้อย่าไปฟังผู้อื่นมันไม่จบนะฮะฟังผมก่อนให้มันเข้าใจก่อนเพราะสื่อฟังมันจะเป็นสอนคันที่สุดโอเคนะถามว่ามีไหมอยู่ใต้เก้าอี้ท่านมีไหมถ้ามีก็จะออกมาจะเอาใส่ถาดจะมาจับฉลากผมมีของแจกแล้วเออของไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นมานะที่จะแจกไม่เอาโอเคไหมโอเคมากวางเข้าไปครับผม
อ้าวระวังครับเออมาครับครับดีครับมาเข้าไปครับมาเข้าไปเลยครับมาเข้าไปเลยครับปล่อยว่าหมดนะหมดนะผสมมีไหมเนี่ยมีครับผสมตรงนี้ด้วยเหรอมีครับเอาเลยเอาเลยผสมมีจริงเหรอมีครับผสมก็มีสินได้เหรอรับสินแล้วเหรอ200เหรอครับอยู่ไหนล่ะเอาโอเคเอานะฟังนะฟังนะผมจะถือสาไปแล้วนะทั้งหมดที่จะใส่กันกล่องนี้มันจะจ่ายมาไม่ใช่ของแดกนะครับโอเคยื่นมาเลยครับเปิดๆวางเลยเป๊ะมันไม่มีลมพัดที่นี่เอาบอกให้ตั้งนานแล้วนะเอาบอกให้นานแล้วนะเอาให้เวลาบอกตั้งนานแล้วนะเอาเตรียมตัวพร้อมนะครับไม่ใช่พอถึงไม่ค่อยหาไม่เอานะเอออย่าให้เสียเวลาขอแค่นี้นะมั้ยจับชมมายืดเปื้อนๆเลยไม่มีมั้ยล่ะนี้ไม่มีก็ไม่รู้ละเร็วๆจะช้าเดี๋ยวผมไปแล้วนะผมไม่ฟังเสียงนะที่นั่นอย่าให้ช้าเพราะของแค่นี้อย่าให้ช้าเออก็เตรียมบอกไว้เรียบร้อยแล้ววางเลยอย่าสนใจจำเดี๋ยวนะมันมีบัญชีโน้ตเฉยๆนะครับตัวเลขนี้จะตรงกับบัญชีโน้ตนะครับโอเคไหมครับโอเคความฟังให้เข้าใจก่อนตัวเลขนี้มันตรงกับที่ลงชื่อไว้โอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะเอาเร็วๆอย่าช้ายังมานั่งเดี๋ยวดิผมไปคอยเล่นก็แย่สิครับโอ้โหเลยมีก็แย่เลยโอ้โหตายเลยผมไปเยอะแล้วจากนี้นะก็เป็นผู้ในหลายสนุกได้เอาเลยเพิ่งเข้าใจนะตอนนี้รู้ไหมโอ้โหพูดขนาดนี้ยังปล่อยให้ไปนานขนาดนี้เลยมันทำไมได้ช้ายังแอคชั่นมันได้จำนำได้ช้าจังๆโอ้โหเลยนี่แหละคือการสื่อความเข้าใจอันตรายมากนะครับงานใหญ่ในตายหาเลยโอ้ยทำไมไม่สื่อให้ได้ของแค่นี้โอเคฟังนะครับจะสื่อให้ฟังนะครับปรากฏว่าฟังให้ดีนะครับปรากฏว่าบัตรเนี่ยในหมายเลขที่บัตรนี่มันตรงกับการที่ลงทะเบียนในสมุดเล่มใหญ่โอเคไหมครับตรงนั้นโอเคนะเข้าใจนะเข้าใจนะขออนุญาตครับถามว่าใช่ไหมอธิบายโอ้ยสวยเลยครูเอารับเรื่องแล้วก็ต้องให้มันชัดเอาว่าไปบัตรเนี่ยมันจะตรงกับที่อยู่ในเก้าอี้ถ้าอาจารย์จับเบอร์ขึ้นมาใครได้เบอร์ที่ท่านอาจารย์จะอยู่ในเก้าอี้ป้ายเก้าอี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องโอเคไปพูดตั้งนานแล้วมันน่าจะขึ้นมาชนดื้อๆนะตรงเนี้ยมันก็เสียงดังข้างนอกก็เสียงดังนะไม่ได้เลยโกรธมากนะเรื่องเนี้ยมันเดินไปกันเยอะแยะแล้วนะโอเคไหมเพจก็บอกว่าเพจก็จะมาแก้สิครับคนทำงานมันต้องเป็นยังไงช้าไม่ได้นะครับโอเคไหมครับผมก็ไปก่อนนะผมเสียคนในสุดท้ายนะครับเป็นความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ทำงานกับผู้สั่งงานโอเคไหมครับตัวที่สำคัญที่สุดนะท่านที่ผู้สั่งงานกับผู้ทำงานมันต้องเข้าใจกันจริงๆนะครับถ้าเพจล็อกก็ต้องสวนเข้ามาทันทีผู้ทำงานโอเคไหมครับขอให้เข้าใจนะเอาไปใช้เป็นบทเรียนนะหนูนะไม่ได้นะไม่ได้ต่อไปนะครับไม่ได้เลยนะเรื่องนี้เพราะเรื่องมันเป็นดำเนินงานมันมีเงื่อนไขของเวลากำกับอยู่นะครับตัวนี้ถือว่าสำคัญมากเลยนะปล่อยไม่ได้ถ้าผมไปทำงานแบบสาวคนผมซวยเลยเห็นไหมครับยิ่งผมยิ่งคิดทางสาวคนอยู่เวลาเนี้ยโอเคไหมครับจะปล่อยห้องประชุมใหญ่ก็เริ่มเทิมนี่จะให้พวกนี้แหละครับให้เป็นดูให้เขามาดูฟรีผมไม่เก็บเงินสักบาทเดียวเดี๋ยวผมต่อเสื้อนะผมไม่เก็บเงินสักบาทเดียวผมต่อเสื้อนะโอเคไหมโอเคนะประเภทกินแล้วค่อยจ่ายถ้าอยากจะจ่ายโอเคนะไม่ใช่ตีตัวหนังแล้วหนังดีไม่ดีไม่รู้จ่ายไปแล้วไม่ได้นี่ไม่ใช่ลูกหมอ
ไม่ใช่ลุงออกแบบนั้นจะไม่ดีนะโอเคไหมครับลงทะเบียนก่อนหมดเงินไม่สักเท่าไหร่แล้วเอ้าใครเคยเข้าไปคอร์ส NLP ยกมาขึ้นครับเร็วแรง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 เลยอย่าอายตัวใครเคยไปเข้าคอร์ส NLP ตะวันตกหลังไหลเข้ามาเป็นพวกจุดเวียงสิมีไหมครับมีไหมเปิดเผยตัวตนเลยขอครับขอบคุณมากถามค่อยๆหมดไปเท่าไหร่ครับอย่าสายหน้ายกมือแล้วต้องยอมรับว่าหมดเท่าไหร่สายหน้าไม่ได้โอเคผมถามว่าจะเพิ่มหมดไปเท่าไหร่ครับตอบคำถามว่าหมดเท่าไหร่เท่านั้นก็พอแล้วเชิญครับฟรีโอเคฟรีเอานั้นนี่ฟรีนะฟรีนะกลุ่มฟรีนะครับกลุ่มไม่ฟรีมีไหมครับหมดไป 30,000 อันนี้ 20,000 ครับหมดไป 20,000 1ใน100มั้ยที่ฟรีรู้มั้ยเซิร์ฟเซิร์ฟก็เลยออเดอร์โอเคไหมครับรอบต่อไปราคากันโปรโมชั่นฟรีโอเคไหมครับลุงหมอกไม่มีครับสำหรับต้นสำหรับปลายปลายจะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะสมการเนี้ยทฤษฎีการกำหนดอากาศกับพลังงานบริสุทธิ์มันจะเดินทางไปทั่วทั้งโลกเลยครับต่อไปหมอทราบจะเดินทางไปแบบไม่มีที่สุดนะฮะไปอยู่ในห้องบรรยายในกระทรวงการแต่เพราะว่าสิ่งนี้ผมจะรู้ว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนนะผมใช้ภาษาไม่ต้องใช้ภาษาไทยก็ได้ใช้ภาษาใบก็ได้ภาษาโบกมือภาษาใบนี่ออกไหมครับมันได้หมดครับเอาละเข้าใจตรงกันแล้วล่ะครับไม่รู้ว่าที่นั่งเมื่อกี้เนี่ยแล้วผมจะแจกอะไรแหมเอาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่านี่ไม่จริงสิ่งที่ผมจะล้วงมาเนี่ยนะครับอยู่แบบเดียวกันนะครับกับสิ่งนี้ทั้งหมดนะครับแบบเดียวกันเป๊ะแค่นะแบบเดียวกันเป๊ะแค่นะครับอยู่ในกำมือผมเนี่ยมาแบบเดียวกันเป๊ะแค่ไหมครับมาแบบเดียวกันเป๊ะทั้งหมดนะครับจำให้ดีงั้นไม่ใช่มนุษย์ต่ำกันมาได้เอาล่ะมีแค่นี้นะมากกว่านี้ไม่ได้โอเคทั้งหมดเลยนะมีแค่นี้นะแค่นะแค่นะเท่าไหร่ไม่รู้นะเอาละหมายเลขที่จับขึ้นมาแล้วเอาใครเป็นตัวตั้งตัวตีนี้ที่นั่งใครไม่รู้นะแหมเสียหลังวัดเมื่อกี้เนี่ยถอนตัวลูกเสือไปเมื่อกี้เนี่ยกลับไปได้ไหมท่านในเมื่อกี้ที่ผมอันนี้ไปแล้วนะฮะให้สิทธิ์เลยดีกว่านะครับเอาให้สิทธิ์เลยที่แก่มาที่นั่งโซฟาเมื่อกี้นะครับให้สิทธิ์เลยดีกว่าครับนะให้สิทธิ์เลยดีกว่าใช่ไหมที่แก่เมื่อกี้นี่ติดกันแล้วแก่วันจะโอ้ตัวเองนะครับให้สิทธิ์เลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะแย่เลยครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะแย่นี่คือดำเนินการไปนะไม่งั้นผมแย่นะครับที่เขาแก่มาเล่นก็ได้บางทีเนี่ยใช่ไหมครับใช่นะอย่าเถียงผมนะที่แก่ก็เล่นมาเมื่อกี้ติดถามเมื่อกี้เนี่ยใช่นะใช่นะใช่นะโอเคครับใช่นะใช่นะใช่ไหมครับใช่ไหมครับตอบเร็วอย่าช้าเพราะว่าผมจะไม่ให้เสียสิทธิ์กันนะฮะใช่ไหมเมื่อกี้ใช่นะใช่ไหมใช่ไหมครับโอเคครับก็คงอยู่แถวนี้นะครับแต่มันคงไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยคนดีแล้วมั้งค่ะหรือกี่คนครั้งก่อนที่แกะออกมาเมื่อกี้เนี่ยเด็ดใช่ไหม